ยำแซลมอนนะคะยำแซลมอนปลาเด้ออันนี้เอาอะไรก็น้ำเชื่อมใส่ไปก่อนนะคะแล้วต่อด้วยอะไรดีน้ำปลาสักหน่อยก่อนเอาน้ำปลาใส่ไปพริกใส่ไปนี่อันนี้หอมเด้อสูตรรสโอ้สูตรรสใส่ไปเลยเนาะนานๆได้กินก็จะมีบักนาวมาบีจ้ะมะนาวบีบไปจักปลูว่าอีอันนี้ไปหรือเปล่าใส่ไปน้ำปลาน้ำเชื่อมกับน้ำปลาผสมให้เข้ากันน้ำเชื่อมอันนี้ข้นมากพอไปเคี่ยวไว้เมื่อเช้านี้จ้ะเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะทีเนี้ยมันใส่น้ำเสื่อมไล่ไปใส่ปลาเพิ่มไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ว่าอีใส่น้ำปลาไปอีกหน่อยนึงใส่น้ำปลาไปแล้วก็ว่าจะใส่บักนาวอีกจักหน่อยแป๊บนึงนะคะมาแล้วบักนาวใส่ไปอีกนิดนึงหอมแดงนะมะเขือเทศอันใส่มะเขือไปนะยังกินมะเขือใส่มะเขือไปหน่อยมันอาจจะแบบว่าดำๆเด็ดๆมะเขือมันอาจจะดำๆยำแซลมอนน้ำปลานะคะสไตล์ป้าหนาเด้ออยากใส่อันอย่างก็ใส่จ้ะนี่น่าจะได้ที่แล้วเนาะเนื้อแซลมอนใส่ไปเลยเด้อคนละนะจ๊ะคนละนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะถ้าเกิดว่ามีปูอันนี้คือท่าอีดีเนาะปูม้าเนาะคิดถึงเมืองไทยจังจ๊ะปูม้าแซลมอนกับอีฟินอยู่หรอจ๊ะเพื่อนๆขอโทษขออภัยถ้าผู้ใดบ่กินดิบเด้อแซ่บคักเป็นตาแซ่บพริกบ่ใส่หลายเนาะบ่อยากกินเผ็ดหลายจ้ะมาเดี๋ยวเอาไปใส่จานไปใส่จานแล้วก็ไปกินน้ำต้องปัดค่ะหวัดดีจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ามื้อนี้ได้อันแซลมอนยำปลาเนาะปลายำแซลมอนแล้วก็ได้ขนมจีนไม่ได้กินปลาบ่มีแฮงจ้ะพี่น้องจ้ะบ่เว้าหลายแล้วเนาะอันหิวแฮงจ้ะมากินนำกันเลยเด้อนี่วันนี้ขออนุญาตไซส์มือเด้อจ้ะขออนุญาตไซส์มือกับแซลมอนชิ้นใหญ่ๆกินดังใดเนาะอีนี่โอ้ยเข้าปากไปบ่เนี่ยเข้าปากทันบ่เนี่ยเข้าปากได้บ่เนี่ยมาจ้ะคำแรกแหกหมานเพิ่นว่าแซลมอนมันดีจังวันนี้กินแบบบ้านๆนะจ๊ะใส่มือขอนะใส่มือ
ให้บุกินดิบก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าบักพริกหวานเส้นต้มไว้นานแล้วทีนี้มันก็เหนียวเลยติดกันอันใส่น้ำน้ำตาลเคี่ยวเนาะน้ำตาลปี๊บอะค่ะเคี่ยวโอ้เข้มข้นดีจังเลยจ้ะแซลมอนก็มันดีจังไส้บักเขียอาจจะดำได้เลยมาจากร้านจีนคลิปนี้ขอยอดใช้มือจุ่มน้ำปลาแซลมอนจุ่มน้ำปลาชิ้นใหญ่มาเด้อมาแซ่บๆนำกันเขียใส่ไปน้ำมาค่ะสดน้ำพร้อมอันนี้
เอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวกินให้เบิ่งเท่านี้ก่อนเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย